พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนภาทีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยวันนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS หรือพิมพ์ข้อความด้วยเสียงพูดได้แล้วนะครับสวทช.ได้พัฒนาแอปพลิเคชันภาทีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยนวัตกรรมใหม่ใช้เสียงพูดเป็นตัวอักษรได้แล้วนะครับแอปพลิเคชันภาทีมีบริการ2ส่วนคือ 1. ส่ง SMS ฟรีด้วยเสียงเพียงผู้ใช้บันทึกเสียงพูดที่ต้องการพร้อมระบุหมายเลขปลายทางจะมีพนักงานถอดเสียงเป็นข้อความส่งต่อไปยังผู้รับและส่งอีเมลแจ้งกลับไปยังผู้ใช้เมื่อ SMS ส่งเสร็จสมบูรณ์ 2. บริการพิมพ์ด้วยเสียงโดยระบบจะแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความผ่านระบบอัตโนมัติและจะส่งข้อความกลับไปให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบแก้ไขก่อนส่งไปยังผู้รับซึ่งบริการนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบระบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร็วๆนี้ภาทีจะเปิดให้ใช้งานในรูปแบบเว็บบริการเพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์นำไปต่อยอดสร้างเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานด้านต่างๆเช่นงานระบบตอบรับอัตโนมัติรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่มีข้อจำกัดด้านการพิมพ์สำหรับผู้ที่สนใจร่วมทดสอบระบบภาทีได้ที่ party.speech.in.th ผลงานวิจัยพัฒนาโดย Nextech สวทช.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000